ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็หามาตรการหรือหามาตรการในเรื่องของการติดป้ายราคานะครับแล้วกันรวมถึงการปรับราคาค่าห้องพักเนี่ยให้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละช่วงไหนที่น่าจะปรับราคาได้จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับไม่ใช่ปรับในราคาที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับก็คงจะต้องมีการให้มาเที่ยวอะไรเงี้ยไหมพี่กองไม่เดี๋ยวจะไปนั่งกินจ้าจ้าแล้วไงมาก่อนจ้าไปไม่เดินตามที่